มันจะไม่มีผลในส่วนคุณสมบัติข้อที่บอกว่าเคยต้องคดีนั้นนี้โน้นแต่ว่าสำหรับที่จะมาดูในเรื่องของอะไรความประพฤติความทุจริตมาตรฐานจริยธรรมอะไรนั้นอีกเรื่องนึงซึ่งก็ไม่ได้มีซึ่งก็ไม่มีเกณฑ์ชัดเจนถ้าดูคดีต่างประเทศก็ไม่ต้องในอดีตเคยมีคำวินิจฉัยแล้วว่าไปต้องคำพิพากษาในต่างประเทศมันมีส.ส.ขนยาเสพติดเข้าฮ่องกงแล้วซึ่งตรงนั้นมันไม่มีผลกระทบอะไรในส่วนของไทยแต่มันจะมากระทบเรื่องชื่อเสียงเกียรติยศหรือว่าอะไรหลายอย่างซึ่งมันก็อาจจะเป็นข้อห้ามอีกแบบนึงนะแต่ว่าเอาข้อหานั้นตรงมาใช้เนี่ยไม่ได้เพราะว่าศาลไทยข้อหามันอาจจะตรงกันแต่ศาลไทยไม่ได้เป็นคนตัดสินอันนี้อาจารย์วิษณุให้คำปรึกษาคุณธรรมนัสผ่านสื่อไม่ได้มีการมาปรึกษากันโดยตรงอะไรยังไงเขาบอกว่ารู้จักหน้ารู้จักไม่เคยหน้าไม่เคยหน้าไม่รู้จักคุณแต่รู้ว่าสำคัญณวันนี้รู้แล้วว่าสำคัญครับแล้วก็เอามาใช้ตรงๆไม่ได้นะส่วนที่เคยออกจากราชการถูกไล่ออกจากราชการแล้วได้กลับมารับราชการในเวลาต่อมาเนี่ยจะมีผลต่อคุณสมบัติหรือเปล่าคุณวิษณุบอกว่าแล้วแต่ว่าถูกไล่ออกจากราชการเพราะอะไรหากถูกไล่ออกเพราะทุจริตนั้นไม่ได้แต่ถ้าไม่ใช่กรณีทุจริตไม่เป็นไรครับนะก็แล้วบอกว่ากลับมาคือแกยศสูงขึ้นเลยนะตอนนั้นแกไปร้อยโทตอนถูกจับอ่ะแล้วถูกถอดยศแล้วก็เข้าใจว่ามีคำพิพากษามีคำพิพากษาพ้นโทษไม่เป็นมหาอะไรแล้วก็กลับเข้ามารับราชการแล้วก็เลื่อนยศมาเป็นร้อยเอกแล้วก็เลื่อนยศมาเป็นร้อยเอกก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรยิ่งถูกปลดแล้วยิ่งไม่ผิดแล้วกลับมายิ่งต้องอวยใช่ไหมแบบนั้นแหละแบบนั้นแหละคือแล้วก็คือสรุปแล้วตามคำชี้แจงวิศนุคือศาลฝรั่งเชื่อไม่ได้ค่ะสารฝรั่งเชื่อไม่ได้แต่ว่าถามว่ายอมรับว่ามีผลไหมมันเป็นเรื่องทางการเมืองก็เป็นเรื่องความไว้วางใจไม่ใช่เรื่องกฎหมายเป็นเรื่องทางการเมืองคือความเหมาะสมเรื่องต่างๆที่คนจะวิพากษ์วิจารณ์คนจะติชินินทาอะไรแบบนั้นแหละว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าที่จะมาดำรงตำแหน่งอะไรแบบนี้โดยสรุปแล้วในมุมมองของอาจารย์วิษณุเนี่ยคุณธรรมนัสไม่ได้มีตำหนิอะไรแต่คุณสุทินบอกว่ามีตำหนิทั้งคุณธรรมนัสและคุณอุตตมะนะฮะจะทำให้รัฐมนตรีมีมลทินและมัวหมองครับก็เป็นเรื่องนั่นแหละฮะอย่างที่บอกมันเป็นเรื่องความเหมาะสมจริยธรรมความไว้วางใจที่ประชาชนมีหรือเปล่าเพราะนักการเมืองเนี่ยจะต้องมีความไว้วางใจครับต้องมีคำว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจครับคือมันอาจจะไม่ต้องผิดกฎหมายความจริงใจคุณธรรมนัสนะเมื่อก่อนก็อยู่เพื่อไทยนะครับแล้วแกถูกบี้ถูกอะไรมากเลยตั้งแต่หลังรัฐประหารเนี่ยจนกระทั่งสุดท้ายก็คือย้ายพรรคครับแต่คำถามก็คือว่าในทางกฎหมายเนี่ยเราบอกว่าไอ้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เขียนสตริกนินไปหมดเนี่ยคือประเภทแบบไอ้นู่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้แม้แต่คุณนาทีผมก็คิดว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่อ่ะการที่คุณการไม่ได้แจ้งบัญชีทรัพย์สินอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบคือเรามาเอาผิดกับตัวอักษรเข้าใจป่ะแล้วอยู่ในยุคที่แบบปปช.นี่ชอบไปทำงานรูทีนแล้วก็อะไรนะได้เงินเพิ่ม 5,500 คือปปช.ไปทำงานรูทีนแบบเนี้ยไปเที่ยวไล่จับแต่พวกบัญชีอะไรพวกเนี้ยคือไม่ได้พิสูจน์ว่าเขาโกงอ่ะครับตอนนั้นเขาเป็นคล้ายๆว่าเขาเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อใช่ไหมแล้วก็แบบมันไม่ได้แจ้งบัญชีทรัพย์สินถ้าคุณไม่แจ้งบัญชีทรัพย์สินนี่คุณต้องสอบต่อจริงๆว่าคุณร่ำรวยผิดปกติเนี่ยร่ำรวยผิดปกติมาจากอะไรอะไรเนี่ยอะไรแบบเนี่ยโอ้เนี่ยก็ทำธุรกิจอะไรเนี่ยค้าน้ำมันเถื่อนหรือเปล่าอะไรต่างๆว่าไปใช่ไหมถ้าคุณจะสอบต่อคุณก็ไปว่าอย่างนั้นใช่ไหมแต่ทีนี้ถ้าแค่ความผิดแค่เฮ้ยคุณไม่แบบว่าคุณไม่ได้ยื่นบัญชีเนี่ยไม่ว่ามันจะเป็นเงินเท่าไหร่ก็ตามมันก่อนมันก็มีคดีเปรียบเทียบที่อบต.ที่ไหนไม่รู้โดนแบบเดียวกันเนี่ยเหมือนคุณนาทีเลยความผิดมันก็เลยโทษ1ปีไอ้รอลงอาญา1ปีแบบเนี้ยลืมแจ้งบัญชีธนาคารออมสิน200กว่าบาทครับ300กว่าบาทโดนคืออันนี้มันเป็นผิดทางเทคนิคไม่ได้มีเจตนาคือแล้วขณะเดียวกันคุณบอกว่าคนอย่างนี้เนี่ยเฮ้ยติดตัวตลอดชีวิตสมัครส.ส.ไม่ได้เป็นส.ส.ไม่ได้แต่คนไปโดนจับค้ายาเสพติดขนยาเสพติดไปออสเตรเลียคุณบอกเป็นรัฐมนตรีได้เฮ้ยมันกฎหมายอะไรอ่ะก็กฎหมายแบบไม่มีตาไม่มีหูไม่มีอะไรเลยคือดูตามตัวอักษรเลยเออก็เรามีอำนาจอธิปไตยเป็นของตัวเองออสเตรเลียไม่เกี่ยวฮะความเหมาะสมไม่เกี่ยวฮะค้านุ่นมีผิดเรื่องอะไรไม่รู้แหละแต่ว่าก็ถ้ามันผิดตัวเลขบัญชีไม่ได้เขียนหมึกแดงใช้หมึกแดงเขียนเซ็นชื่ออย่างเงี้ยก็ผิดอะไรเงี้ยจะเล่นเทคนิคแบบเนี้ยแล้วก็ตายมาตั้งแต่คุณยิ่งรักคุณทักษิณก็พลาดเรื่องพวกนี้แหละยื่นบัตร2ใบบัตรประชาชนอะไรเงี้ยคือไม่ได้มีเรื่องทุจริตจริงนั้นแต่ว่าในแง่นึงคือว่าน่าจะมาทบทวนกันดูนะไอ้เรื่องแจ้งบัญชีทรัพย์สินมันบางคนมันเออร์เลอร์จริงๆลืมจริงๆหรือว่าพลาดจริงๆก็ให้เขาแจ้งใหม่ไม่ได้เหรอ
ก็ให้เขาแจ้งใหม่เออแล้วก็ไปดูว่าไอ้ที่เขาแจ้งทั้งหมดเนี่ยมันจริงไม่จริงตามนั้นแล้วร่ำรวยผิดปกติหรือเปล่าเพราะเจตนามันมีขึ้นมาเพื่อตรงนั้นครับจริงๆแล้วก็คือเจตนาลมของกฎหมายคือคุณเอามาจากไหนทำไมคุณไม่แจ้งคุณไม่แจ้งเนี่ยคุณแอบคุณขาของผิดกฎหมายคุณมีอะไรหรือเปล่าคุณทำอะไรมาที่มันไม่โปร่งใสคือต้องไปสอบตรงนั้นไม่ใช่เอาผิดแค่บอกว่าเฮ้ยไม่ได้แจ้งอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณอมรนัทยังมีอีกกรณีนึงนะฮะก็คืออันนี้อาจจะเป็นเรื่องประโยชน์ทับซ้อนกับรัฐหรือเปล่าเพราะว่ามีชื่อเป็นเจ้าของบริษัทที่ได้รับโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลตรงนี้จะเป็นปัญหาแต่อันนี้หมดแล้วถือว่าเข้าข่ายประโยชน์กิจการหรือเปล่านี่คือสมัยนั้นคุณธรรมนัสแกอยู่เพื่อไทยใช่แล้วแกเป็น1ใน5เสือกองสลากก็คือแกก็ไปแบบเป็นไปถือหุ้นในกอง5เสือกองสลากพอรัฐบาลรับประหารเข้ามาตั้งแต่ปี57ก็ไปรื้อบอร์ดกองสลากจำไม่ได้แล้วแล้วก็โละ5เสือโควต้าหมดเลยเพราะฉะนั้นบริษัทคุณธรรมนัสจากที่คือแบบปี57ที่เคยมีรายได้อะไรต่างๆนี่ก็พอปี57 58เนี่ยก็เป็นเหลือรายได้ไม่มีรายได้แล้วบริษัทเนี้ยครับคือหมดโควต้าละก็ไม่ได้เป็นสัมปทานเพราะนั้นเรื่องนี้ก็ไม่มีปัญหาเพราะมันปัจจุบันทันไม่ได้แต่ตอนนี้ถ้าไม่มีแล้วก็ไม่มีปัญหา